นี้เรียนจบแล้วมีเวลาแบบไปเที่ยวเยอะขึ้นไหมหรือว่าต้องทำงานตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีเวลาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือทำงานเต็ม7วันเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปเรียนแล้วก็ไม่มี excuse ที่แบบว่าเออเราต้องพักนิดนึงไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เต็มที่กับงานมากๆ7วันเลย2เรื่องเลยหรอสองเรื่องค่ะสองเรื่องค่ะแต่ว่าเล่ลับยังไม่ได้เปิดค่ะเดี๋ยวรอให้พี่ณเดชน์บวชก่อนเกิดวันนี้หนักไปไหมสำหรับย่าจริงๆหนูว่าหนูชินค่ะวันไหนที่ว่างก็จะรู้สึกเอ๊ะเราทำไมเราไม่มีอะไรทำเลยใช่ค่ะเห็นอย่างณเดชน์ก็เรียนต่อเนาะปริญญาโทเรียนต่อค่ะเรียนต่อค่ะเริ่มเซมิสเตอร์หน้าก็น่าจะประมาณ January ค่ะต้นปีเลยพี่ไทยเหรอคะมกราคมจะเริ่มโทรค่ะจะเป็นที่ไทยใช่ไหมคะที่เมืองไทยค่ะหลักแต่ว่าหลักสุดนานาชาติค่ะตัดสินใจได้ยังคะว่าคณะไหนอะไรยังไงตัดสินใจแล้วค่ะอยู่อักษรเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นมาสเตอร์สก็จบ2ปีไหมคะปีครึ่งค่ะปีครึ่งค่ะตั้งเป้าไว้ปีครึ่งแน่ๆใช่ค่ะคือคอร์สอันนี้มันปีครึ่งค่ะก็เลยเลือกอันนี้เพราะปีครึ่งด้วยแล้วก็เป็นคณะที่แบบว่าคุ้นเคยแล้วค่ะน่าจะใกล้ๆกันค่ะใช่ใช่ถ่ายรูปคู่กันเนาะใช่ทำอะไรเหมือนกันเนาะอุ้ยอันนี้ไม่เหมือนนะคะของพี่เขาแบบนิเทศของหนูมาแบบอ๋อจริงๆอันนี้แม่ขอค่ะแม่อยากให้เรียนค่ะใช่อย่างล่าสุดไปทานข้าวฉลองกันมาแล้วอ๋อใช่ค่ะจริงๆแพลนไว้ตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่านั้นพี่เนี่ยติดงานก็เลยไม่ได้มาแสดงความยินดีที่มหาลัยก็เลยเลี้ยงเลยทีเดียวค่ะมีผู้ใหญ่ไปหลายท่านเหมือนกันค่ะดอกไม้ช่อใหญ่ด้วยโหช่อใหญ่แบบเท่าตัวหนูเลยเป็นไงเซอร์ไพรส์นะคะดีค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ซื้อดอกไม้ที่ใหญ่มากๆมาให้ค่ะแล้วจากดอกไม้มีของขวัญอะไรอย่างงี้เปล่ามีการ์ดค่ะใช่แต่ว่ามันก็มาพร้อมกับดอกไม้อยู่แล้วค่ะเขียนไว้เพราะไหมคะก็ตามสไตล์ผู้ชายอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วใช่ค่ะ congrats ใช่ค่ะมีคำหวานใช่ไหมคะอย่างย่าเองอ่ะได้ของขวัญมากกว่าดอกไม้หรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะก็คิดไม่ออกจริงๆค่ะเป็นคนที่ถ้าใครถามว่าวันเกิดหรือว่าปีใหม่หรือว่าอะไรนี้อยากได้อะไรบ้างหนูรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างเต็มแล้วเพราะฉะนั้นไม่เคยอยากได้อะไรใช่แล้วหนูอยากได้อะไรให้ตัวเองอ่ะเรียนจบแล้วหนูซื้อหมาให้ตัวเองค่ะใช่หมาแล้วมีเวลาเลี้ยงด้วยเหรอคะแบบเป็นยังไงบ้างมีว่าหนูย้ายมาอยู่บนโซฟาแล้วค่ะเพราะว่าเขาแบบว่ายังไม่คุ้นเคยกับบ้านก็จะแบบว่าเอามือเข้าไปไว้ในกรงเธอจะได้ไม่ร้องนี่เป็นมอลทีสค่ะชื่อฮับป้าค่ะใครเห็นชื่อยาวภาษาฮาวายพี่ณเดชน์ช่วยตั้งใช่ไหมคะชื่อนี้ไม่ใช่ค่ะหนูกับพี่สาวค่ะงานรับปริญญาหนูคนไปเยอะมากรู้สึกไงบ้างคะโอ้โหไม่จริงๆไม่คิดว่าวันรับจริงจะมีคนไปเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่วุ่นวายมากๆจริงๆนิสิตหลายคนร้อนด้วยแต่ว่าก็ดีใจค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราประสบความสำเร็จแล้วมีคนมาแสดงความยินดีเยอะขนาดนี้ยิ่งรู้สึกแบบว่าโอ้ยเราประสบความสำเร็จมากขึ้นใช่มีเพื่อนบางคนไม่ได้มาอย่างพี่เงินอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าเขาส่งดอกไม้มาเฉยๆค่ะรู้สึกว่าน่าจะทำงานกันหลายคนมีคุยไลน์ไหมคะเห็นบอกว่าคุยไลน์คุยค่ะตั้งแต่วันถ่ายรูปแล้วค่ะใช่ยินดี2รอบก็มากันครบเนาะเกือบครบค่ะแซวการงานรับปริญญาพี่ป๊อปอะค่ะบอกว่าป๊อปมากี้อ๋อว่าทำไมใหญ่ใหญ่ขึ้นอุ้ยดอกไม้ใหญ่แค่ไหนแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะใช่ของพี่กี้อาจจะแบบว่าไม่สำคัญหรอกว่าใหญ่แค่ไหนแต่คนให้มันสำคัญกว่าค่ะใช่พี่จะกลับบ้านแล้วหนูเก็บดอกไม้พี่ณเดชน์ไหมครับเก็บค่ะเก็บอ๋อแต่ว่าคือวันนั้นได้เยอะมากจริงๆค่ะก็จะเก็บแค่แบบว่าดอกที่สวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แจกันเลือกดอกนึงของพี่ณเดชน์ใช่ค่ะดอกนึงไว้เก็บไว้